หลุดว่อนโซเชียลชัดชาติชี้แจงเฉลยแล้วภาพถูกสาวปริศนากลางร้านอาหารหลุดว่อนโซเชียลชัดชาติชี้แจงเฉลยแล้วภาพถูกสาวปริศนากลางร้านอาหารแค่เพื่อนกันแค่แกล้งกันเฉยๆหลังแชร์กันในโลกออนไลน์จากกรณีโลกออนไลน์เผยแพร่และแห่แชร์ภาพนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมกำลังรับประทานอาหารอยู่ภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยมีหญิงสาวที่ดูสนิทสนมนั่งอยู่ด้วยกันก่อนมีภาพนายชัดชาติกับหญิงคนดังกล่าวคล้ายกำลังจูบกันงานนี้ไม่รู้ว่าเป็นมุมกล้องที่ได้จังหวะหรือไม่เมื่อตรวจสอบพบว่าภาพดังกล่าวระหว่างนายชัดชาติกับหญิงสาวคนนี้ทางหญิงสาวเป็นผู้โพสต์ลงเฟซบุ๊กก่อนมีการแคปภาพและเผยแพร่ในโลกออนไลน์พร้อมระบุแคปชั่นว่าไฮเปอร์บวกไฮเปอร์กว่าภาพนิ่งก็จะไม่นิ่งแบบนี้ล่าสุดเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ศาลาว่าการกทม.นายชัดชาติชี้แจงถึงภาพดังกล่าวที่เผยแพร่กันในโลกออนไลน์โดยกล่าวเพียงสั้นๆว่าแค่เพื่อนกันแค่แกล้งกันเฉยๆนักร้องโดนแล้วยื่น DSI สอบเรืองไกรฟอกเงินปมซื้อรถหรูแคชเชียร์เช็ค25ลิตรทนายอ่านยื่นหลักฐาน DSI ตรวจสอบเรืองไกรสอบเข้าขายฟอกเงินปมซื้อรถหรูแหล่งที่มาแคชเชียร์เช็ค25ล้านพ่วงแจ้งความเท็จต่อกกต.ปมยื่นร้องพิธาเมื่อวันที่21มิถุนายน2566ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมย์ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์หกกมลอธิบดี DSI เพื่อขอให้ตรวจสอบการกระทำของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐคปชรเข้าข่ายฐานความผิดฟอกเงินหรือไม่นายภัทรพงษ์เปิดเผยว่ามายื่นขอให้ตรวจสอบนายเรืองไกรกรณีที่ได้ยื่นหลักฐานต่อกกต.ว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นบุคคลผู้ขาดคุณสมบัติการรับสมัครเป็นส.ส.หรือไม่อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อกกต.และตรวจสอบทรัพย์สินมีค่าเช่นรถยนต์หรูหลายคันที่มักจะประกาศว่าได้มีผู้ใหญ่ใจดีซื้อให้ว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำฐานฟอกเงินหรือไม่และเคสเชียร์เช็คจำนวน25ล้านบาทถึงแหล่งที่มาของเงินดังกล่าวว่ามีความผิดตามมาตรา143ว่าผู้ใดเรียกรับเงินและผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองเนื่องจากเข้าข่ายความผิดมูลฐานคดีพิเศษของ DSI ที่รับผิดชอบและอยากให้มีการตรวจสอบควบคู่กับกกต.นายภัทรพงษ์กล่าวต่อว่าที่ผ่านมานายเรืองไกรถือเป็นบุคคลสาธารณะเคลื่อนไหวร้องเรียนทางการเมืองมาหลายปีและไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรนอกจากการเดินเรื่องร้องเรียนส่วนที่นายเรืองไกรอ้างว่าได้รับมาจากภรรยาเมื่อถึงขั้นตอนตรวจสอบก็จำเป็นต้องมีการดูถึงพฤติการเงินเข้าเงินออกภายในบัญชีธนาคารอีกทั้งหากปรากฏว่านายเรืองไกรได้กระทำผิดในฐานแจ้งความเท็จต่อกกต.เพื่อให้บุคคลต้องรับโทษดังกล่าวดังนั้นจึงขอให้ DSI ช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยให้เรียกหรือทำการสอบสวนพยานหลักฐานพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องจากกกต.หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างไรก็ตามไม่ว่าท้ายสุดคุณสมบัติของนายพิธาจะเป็นอย่างไรในข้อเท็จจริงที่นายเรืองไกรเสนอต่อกกต.ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความผิดจากมาตรา143จึงหวังให้ DSI รับสำนวนมาตรวจสอบแล้วค่อยนำส่งปปง.เพื่อพิจารณาในส่วนของการฟอกเงินต่อไปเอาแล้วเสียงส่วนใหญ่เพื่อไทยค้านยกประธานสภาให้ก้าวไกล
ต้องแค่10ล้านเสียงเอาแล้วเสียงส่วนใหญ่เพื่อไทยค้านยกประธานสภาให้ก้าวไกลแนะผู้บริหารแคร์แฟนคลับ10ล้านเสียงด้วยไร้เงาสุชาติร่วมประชุมอ้างผ่าฟันคุดวันที่21มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากโรงแรม SC Park ว่าในการสัมมนาพักเพื่อไทยพท.ที่ให้ส.ส.ได้แสดงความคิดเห็นมีส.ส.ลุกขึ้นแสดงความเห็นกว่า10รายโดยมีเนื้อหาอภิปรายในหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นตำแหน่งประธานสภาที่เสียงส่วนใหญ่กว่า 90% ของส.ส. 141 คนของพรรคต่างมีความเห็นว่าตำแหน่งดังกล่าวควรอยู่ที่พรรคเพื่อไทยและไม่ควรยกให้พรรคก้าวไกลเนื่องจากเราได้ส.ส.น้อยกว่าพรรคก้าวไกลเพียง10เสียงฉะนั้นควรแบ่งตำแหน่งประมุขให้ฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อถ่วงดุลในการทำงานอย่างไรก็ตามแม้จะมีกล่าวอ้างกระแสสังคมโดยเฉพาะแฟนคลับพรรคก้าวไกลแต่ต้องไม่ลืมความรู้สึกของแฟนคลับพรรคเพื่อไทยซึ่งมีกว่า10ล้านเสียงเช่นกันเมื่อเขาเลือกเรามาก็หวังให้เราได้ทำงานและมองว่าการที่ไปเจรจาอะไรมาก่อนจะให้ข่าวก็ควรมาแจ้งส.ส.รับทราบก่อนผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนี้ยังมีการแสดงความคิดเห็นถึงการเลือกตั้งที่ได้มาเพียง141เสียงโดยมองว่าการจัดรณรงค์หาเสียงค่อนข้างมีข้อผิดพลาดมีการแบ่งทีมปราศัยน้อยเกินไปไม่มีทีมปราศัยไปช่วยอดีตผู้สมัครส.ส.มากเท่าที่ควรบางพื้นที่ความนิยมค่อนข้างดีก็ส่งทีมปราศัยไปย้ำความนิยมสัมมนาเพื่อไทยเดือดเปิดใจปมประธานสภาอดิสรลั่นไม่ใช่สาขาก้าวไกลไม่ยกให้แน่แต่สำหรับพื้นที่ที่ความนิยมตามหลังคู่แข่งกลับไม่มีการส่งทีมปราศัยไปช่วยอีกทั้งมองว่าผลสำรวจความนิยมก่อนลงคะแนนเสียงของพรรคไม่มีความแม่นยำทำให้การประเมินสถานการณ์ในการเลือกตั้งผิดพลาดทั้งนี้การเปิดเวทีให้ส.ส.ได้แสดงความคิดเห็นในวันนี้ไม่มีข้อสรุปออกมาโดยเฉพาะประเด็นตำแหน่งประธานสภาเพียงแค่เปิดพื้นที่ให้แสดงความคิดเห็นผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่าเป็นที่น่าสังเกตว่านายสุชาติตันเจริญว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ได้มาร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ทั้งที่มีรายชื่อเป็นผู้บรรยายกิจกรรมในช่วงบ่ายที่แบ่งส.กันไปสัมมนาเป็นรายกลุ่มท่ามกลางกระแสข่าวที่จะได้รับการผลักดันจากพรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อเป็นประธานสภาซึ่งคนใกล้ชิดให้เหตุผลว่าเพิ่งไปผ่าฟันคุดมา